เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะเรามาดูโจทย์กันต่อในข้อที่175นะคะเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะลูกบอลม้วน1กิโลกรัมถูกปล่อยจากตำแหน่ง A ให้แกว่งลงมาพาดตรงนี้ลงมาพาดกับตะปูแรงดึงในเส้นเชือกเมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่ง B มีค่าเท่าไหร่ให้ถือว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานและค่า G เท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2รูปนี้เป็นรูปที่โจทย์ให้มานะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ตึงเชือกเนาะเส้นเชือกแล้วก็มีลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่ง A หนัก1กิโลกรัมแล้วก็ถูกแกว่งลงมาพาดกับตะปูแล้วก็จะมีเชือกส่วนหนึ่งไปต่อใช่ไหมคะมายังตำแหน่ง B แล้วก็ถามว่าที่ตำแหน่ง B ตรงนี้แรงตึงในเส้นเชือกเป็นเท่าไหร่ช้อยที่1 11.4 นิวตันช้อยที่2 16.0 นิวตันช้อยที่3 20.0 นิวตันและช้อยที่4 26.6 นิวตันค่ะค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าโจทย์ถามหาแรงตึงในเส้นเชือกที่ตำแหน่ง B ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำนะคะขอให้น้องๆเนี่ยลองมาพิจารณาแนวทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลนี้ดูก่อนค่ะสำหรับแนวทางการเคลื่อนที่นะเราจะได้ว่าลูกบอลเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าหากเราพิจารณานะคะถ้าหากว่าลูกบอล A เนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้เชือกก็จะยังตรงๆอยู่ 0.7 เมตรถูกไหมจนมีตะชนมาตอนที่มันมาชนกับตะปูเนี่ยมันยังตรงๆอยู่แต่หลังจากนั้นเชือกส่วนหนึ่งก็คือช่วงที่เป็น 0.4 เมตรเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะถูกตึงไว้กับตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะตึงมากๆเลยแล้วส่วนที่เหลืออีก 0.3 เมตรก็จะมีการเหวี่ยงไปใช่ไหมคะเหวี่ยงตัวลูกบอลไปมาอยู่ตรงตำแหน่ง B นั่นเองพอนึกภาพออกไหมเดี๋ยวพี่ลองวาดรูปชัดๆให้น้องๆดูนะคะตรงนี้เป็นตะปูเนาะจังหวะที่ลูกบอลเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันจะมีเชือกส่วนหนึ่งซึ่งยาว 0.4 เมตรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็น 0.3 เมตรจากนั้นตรงตำแหน่ง 0.4 เมตรก็จะถูกตึงอยู่แบบนี้นั่นเองแล้วก็ตำแหน่งที่เหลือตรงนี้นะคะเส้นที่เหลือตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้นะคะจะเกิดการเคลื่อนที่ต่อจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่คือเส้นอีก 0.3 เมตรเหตุการณ์เป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วที่โจทย์เนี่ยถามหาว่าแรงตึงเชือกตรงตำแหน่งนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือแรงตึงเชือกที่ตำแหน่ง B ที่มันเกิดการแกว่งแบบวงกลมมาตรงนี้นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่แรงตึงเชือก T ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นี่คือเหตุการณ์ประมาณนี้พอเข้าใจแล้วนะคะทีนี้เราจะหาแรงตึงเชือกตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็จะต้องพิจารณาแนวการเคลื่อนที่แบบวงกลมตรงนี้ค่ะที่จุด B นะคะเพื่อหาค่า T เราจะได้ว่าพิจารณาที่จุด B แล้วมันก็มีการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช่ไหมคะจากสมการการเคลื่อนที่วงกลมนะคะเราจะได้ว่าซิกมา FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R
น้องก็จะเห็นว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันมีเพียงแค่แรงตึงเชือก T ใช่ไหมถ้าดูจากรูปนี้ก็ได้จะเห็นว่ามีเพียงแค่แรงตึงเชือก T ก็แทนค่า T ลงไปจะเท่ากับ M M เป็นเท่าไหร่ล่ะซึ่งโจทย์ก็ให้มาแล้วว่าเป็น1กิโลกรัมค่ะก็แทนค่าลงไปคูณกับ V ยกกำลัง2ซึ่งเรายังไม่รู้หารด้วย R R เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องเป็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยมีจุดตะปูตรงนี้เป็นจุดหมุนถูกไหมคะอย่างตรงนี้เพราะว่าเชือกส่วนตรงนี้เนี่ยที่ไม่เป็น 0.7 เนี่ยเพราะว่าเชือกส่วน 0.4 เมตรถูกตึงไปละแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้ที่แกว่งเป็นวงกลมถูกไหมก็คือเพียงแค่ 0.3 เมตรเราจึงแทนรัศมีด้วย 0.3 นะคะแล้วน้องจะเห็นว่าถ้าหากเราสามารถหาได้ว่า v กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะหาได้นั่นเองค่ะว่า t เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา v ยกกำลัง2กันนะคะโดยพิจารณารูปใหญ่นี้ถามว่า v กำลัง2เราจะหายังไงตรงนี้มันต้องมีความเร็ว v ค่าหนึ่งถูกไหมแล้วน้องจะเห็นว่าถ้าหากพี่พิจารณาที่จุด A กับจุด B เนี่ยแน่นอนว่าพลังงานทั้ง2จุดนี้ต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่จะหา V กำลัง2จากกฎทรงพลังงานนั่นเองค่ะเราจะได้ว่าพลังงานรวมที่จุด A จะต้องเท่ากับพลังงานรวมที่จุด B ค่ะซึ่งที่จุด A นะคะเราก็ต้องมาดูว่ามีพลังงานอะไรบ้างแล้วก่อนอื่นพี่ก็จะกำหนดให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงที่ตำแหน่ง B เนื่องจากว่าเป็นจุดที่เราพิจารณาที่ต่ำที่สุดเนาะมันจะได้คิดได้ง่ายขึ้นแล้วเมื่อได้ว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงเราก็จะเห็นว่าระยะนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคือ 0.4 เมตรมันก็คือความสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าที่จุด A จะมีเพียงแค่พลังงานสังลมถ่วงก็คือ mgh นั่นเองส่วนที่จุด B นะคะเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงระดับอ้างอิงแล้วมันจึงไม่มีพลังงานสักน้ำถ่วงแต่จะมีเพียงแค่พลังงานจลค่ะเนื่องจากมันมีความเร็วก็จะได้ว่าที่ตำแหน่ง B เนี่ยมีพลังงานจลเท่าซึ่งมันจะเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองจากนั้นนะคะก็นำไปแทนในสมการนี้ค่ะจะได้ว่าที่จุด A คือ mghและที่จุด B คือ1ส่วน2 mv กำลัง2เราก็จะเห็นว่า m สามารถตัดกันได้จะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับ 2gh ค่ะแต่ค่า g คือ10 h เราก็รู้แล้วว่าเป็น 0.4 เมตรก็จะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับ8นั่นเองค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะว่า v ที่จุด b ตรงนี้เท่ากับ8พี่ก็แค่แทนค่า v กำลัง2เท่ากับ8ลงไปค่ะก็จะได้เป็น8ส่วน 0.3 นั่นเองแล้วก็ถ้าเลื่อนจุดนะคะจะได้เป็นนี่ก็เติม0เนาะจะได้เป็น80ส่วน3แล้วถ้าคิดเลขก็จะประมาณ 26.7 นิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงตอบว่าแรงตึงเชือกเนี่ยมีค่าประมาณ 26.7 นิวตันซึ่งถ้าไปอยู่ที่ช้อยก็เป็นช้อยที่4เนาะก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือ 26.6 นิวตันนั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะคะโอเคในข้อนี้เนี่ยน้องเห็นรูปแล้วอาจจะดูน่าตกใจนิดนึงใช่ไหมเพราะรูปมันดูเยอะไปหมดเลยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะค่อยๆทำโดยใช้หลักการที่เราเคยทำมาตามปกติเลยคือเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามแล้วดูว่าเป็นการเคลื่อนที่ยังไงสร้างสมการขึ้นมาจากนั้นดูว่าขาดตัวแปรอะไรแล้วก็ลองหาสมการอื่นมาช่วยนั่นเองค่ะอย่างในข้อนี้โจทย์ถามหาแรงตึงเชือกที่จุด B ว่าเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นพี่ก็จะพิจารณาการเคลื่อนที่ก่อนว่ามันเป็นยังไงซึ่งถ้าหากปล่อยลูกบอลที่จุด A ลงมาจังหวะที่มันกระทบกับตะปูมันจะอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะได้ว่าเชือกตรงนี้ก็จะถูกตึงแล้วเชือกส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะก็จะถูกก็จะมีการเคลื่อนที่ต่อไปแล้วเราจะมองว่าตะปูเป็นจุดตึงจุดใหม่ก็จะได้เป็นในลักษณะนี้นั่นเอง
กลายเป็นว่ามันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นเองค่ะตั้งแต่ตำแหน่งตะปูตรงนี้เป็นต้นไปทันนะโดยรัศมีก็คือ 0.3 เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหาว่าแรงตึงเชือก T เป็นเท่าไหร่พี่ก็จะหาจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยพิจารณาที่จุด B ค่ะและจากสมการการเคลื่อนที่แบบวงกลมซิกมา FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R แทนค่าลงไปจะได้ T เท่ากับ V กำลัง2ส่วน 0.3แต่เรายังไม่รู้ค่า v กำลัง2พี่ก็จะไปหาค่า v กำลัง2นั่นเองโดยหาจากการใช้กฎทรงพลังงานค่ะเพราะเราจะเห็นว่าจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยมันไม่มีการสูญเสียพลังงานและพี่ก็จะกำหนดให้จุด B เป็นตำแหน่งอ้างอิงก็จะได้ว่าจุด A สูงจากตำแหน่งอ้างอิงเป็น 0.4 เมตรก็ทำให้ได้ว่าจุด A มีเพียงแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่เท่ากับ mgh ส่วนจุด B มันเป็นตำแหน่งอ้างอิงจึงไม่มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีแค่พลังงานโจลค่ะซึ่งเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2จากนั้นเราก็แค่นำมาแทนในความสัมพันธ์นี้นั่นเองก็คือพลังงานรวมในจุดที่1ต้องเท่ากับพลังงานรวมในจุดที่2นำมาแทนนะคะแล้วก็แค่แก้สมการหาค่า v กำลัง2ค่ะเพราะว่า v กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนั่นหมายความว่าแรงตึงเชือก T นะคะก็จะมีค่าเป็น 26.7 นิวตันเองตรงนี้คือค่าประมาณเนาะซึ่งถ้าไปดูที่ชอยเนี่ยก็พบว่ามันมีค่าใกล้เคียงกับชอยที่4นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้จึงตอบข้อที่4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่